แต่ว่าอย่างมันก็จะมีข่าวจากกองทัพมาเนืองๆนะคุณอ่านว่าให้ระวังการเรียกรับเงินแล้วออกใบสด.43ปลอมจากเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละแต่ซึ่งใครก็ตามอ่ะที่ไปจ่ายเงินให้ศาสดีแล้วเอาใบนี้มามันไม่ใช่เอกสารจริงนะมันคือของปลอมนะอย่าหลงเชื่อมันก็จะมีอะไรอย่างนี้ออกมาใช่ป่ะเรื่องนี้มันจะที่ตายไปอีกกี่วันเนี่ยเราต้องรออีกกี่วันเพราะว่าเอาจริงเขาบอกว่าภายใน1สัปดาห์เรื่องนี้เลยพี่ไข่จะไม่อยากพูดเลยเรื่องนี้เพราะว่ามันจะถูกมองว่าไบแอสใส่ร้ายป้ายสีกันไปมาจริงๆพี่ไข่คิดว่าเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือรอข้อเท็จจริงครับก็คุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องทั้งหมดจะถูกรวบรวมหลักฐานอย่างชัดเจนที่สุดว่าอะไรคือความจริงเพราะมันจบที่เอกสารและส่งมาให้คุณสุทินคังแสงทั้งหมดจะจบภายใน1สัปดาห์นี่คือคุณสุทินคังแสงพูดเพราะฉะนั้นผมว่ารอแค่นั้นเลยนะครับแต่บางส่วนนะตอนนี้ผมแค่คิดว่าเอาจริงๆถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าผิดนะไม่ต้องรอผมว่าอาจจะรอให้ชัวร์มั้งต้องเช็คว่าอะของใครปลอมอ่ะคือตอนเนี้ยอยากรู้ว่าของกองทัพปลอมหรือของในมือคุณจิรัตน์อ่ะปลอมก็อาจจะผิดด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเป็นไวท์ไลน์เข้าใจไปว่าถูกต้องแล้วคุณจิรัตน์ก็บอกว่าเขาทำตามกระบวนการถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็มีบางคนบอกว่าแล้วจะจำไม่ได้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็มีคนบอกว่าจะบ้าเหรอจำไม่ได้ได้ยังไงผมขอยืนยันนะตรงนี้นะผมเป็นคนหนึ่งซึ่งจับใบดำใบแดงผมจำไม่ได้เลยพี่แฮะอันไม่มีความทรงจำเลยว่าหลังจับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรเพราะว่า มันมีคนพาเราไปเข้าใจป่ะเดินไปตรงนี้เซ็นตรงนี้ทำไปนี่และสอดอ43นะเราไม่ได้ใช้มันเลยในชีวิตเราใช้มันทำพาสปอร์ตแล้วหลังจากนั้นอันไม่เคยใช้มันเลยนะตอนนี้หลายคนก็หายทำหายไปแล้วด้วยเนาะใช่แล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีปั๊มนิ้วหรือเปล่าไม่มีความทรงจำแต่ณตอนนี้ใน X ใน Twitter ใน X อ่ะมีคนเอาสอดอ43ของแต่ละตัวเองออกมาแล้วก็ปิดข้อมูลสำคัญไปนะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีรอยปั๊มนิ้วตอนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าตกลงมาตรฐานคืออะไรวะตกลงมันต้องมีปั๊มนิ้วหรือไม่มีปั๊มนิ้วสรุปนะผมว่าถือโอกาสนี้นะใน1สัปดาห์นี้ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดใครละหลวมใครมั่วซึ่งในที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่ผิดและมั่วมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ตรวจสอบกันไปก็ว่ากันไปตามจริงส่วนที่มองว่าเรื่องนี้ประเทศชาติได้อะไรจากการตรวจสอบผมว่าเป็นคำถามที่เขาไม่แฟร์ผมคิดว่าถ้าผิดก็ต้องว่าผิดนะครับผมเออแล้วพี่ไข่ก็จำไม่ได้แล้วอ่ะว่ามาไอกระบวนการที่คุณศิราต้องเอาใบสอดอ43มาโชว์ในสื่อเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเริ่มต้นจากคุณแทนคุณกับอีก2คนน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วรู้แต่คุณที่แทนคุณไปร้องเขาก็เลยไปร้องว่าเขาหนีเขาไม่ได้หนีเขามีใบสอดอ43ใช่เขาเลยเอาใบสอดอ43ขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นคือเอาสอดอ43ขึ้นมาโชว์ปึ้งแต่ปรากฏว่าสอดอ43ที่โชว์ตอนนั้นน่ะแล้วคนแคปไว้ในออกไม่มีปั๊มนิ้วมันก็เลยไปตรวจสอดอ43ต่อแล้วมันก็ไปต่อเลยมันก็เลยไปต่อเลยนับเรื่องหยดเดียวมากๆเลยเรื่องเนี้ยจริงๆจบค่ะแต่มันก็ถูกเอาแต่มันก็เป็นประเด็นการเมืองเลยเนอะคุณอั๋นถ้าคุณไม่ได้เป็นสสถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกับสังคมอ่ะมันเหมือนเรื่องคุณอภิสิทธิ์อ่ะจำได้ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็โดนเรื่องหนีทหารใช่แต่สุดท้ายเขารอดนี่ใช่ไหมเขาถูกต้องว่าใช่ครับผมอ่ะเป็นอันว่ารอผิดว่าผิดถูกว่าถูกซึ่งถ้าถูกนะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยและถ้าเรื่องนี้ถูกนะคุณจิรัตน์ก็จะสบายใจมากเลยว่าผมพูดความจริงทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นคนที่ร้องต่างหากที่จะเสียเครดิตว่าร้องโดยไม่มีหลักฐานที่แท้จริงก็ถือว่าได้เคลียร์ตัวเองไปครับอ่ะมาต่อเรื่องสนุกนะการเมืองไทยตอนนี้มีแต่เรื่องร้อนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ